ในมุมกฎหมายคุณผู้ชมมีคุณสิทธาเราไปคุยกับคุณสิทธาคุณสิทธามองว่าคดีนี้นะคะเป็นไปได้มากเลยทีเดียวที่ลุงพลถ้าหากว่ายื่นอุทธรณ์แล้วและสู้คดีลุงพลมีโอกาสที่จะรอดคดีค่ะเพราะอะไรทนายสิทธาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้คดีนี้นะคะศาลท่านใช้ความสงสัยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นความสงสัยต้องยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยและก็ยกฟ้องถูกต้องถูกไหมคือมันอย่างที่เราอธิบายไปคดีอาญามต้องการความชัดเจนถูกต้องหลักฐานต่างๆใช่ไหมฮะไม่เหมือนคดีการเมืองเชื่อได้ว่าคุณทุจริตเนี่ยแต่คดีนี้ยังมีหลายจุดที่ยังเชื่อได้ว่าจากพยานเป็นข้อสงสัยอยู่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะคะทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนและก็เคยเป็นอดีตทนายให้กับลุงพลด้วยคุณผู้ชมคะก็เลยชูประเด็นนี้เลยมองบอกว่าเรื่องนี้ศาลท่านใช้ความสงสัยในตัวจำเลยก็คือลุงพลพบว่ามีข้อพิรุธสงสัยมากมายจนศาลเนี่ยนำข้อสงสัยมาลงโทษศาลอาจจะมองว่าเรื่องนี้ตั้งใจกระทำความผิดมีการปกปิดซ่อนเร้นจึงไม่มีพยานบุคคลไม่มีพยานหลักฐานอะไรและเมื่อไปดูข้อพิรุธที่ลุงพลทำมันมีหลายข้อพิรุธด้วยไงและที่สำคัญมีถึงขนาดว่าลุงพลไปให้ผลประโยชน์กับพยานหลายปากทั้งให้ที่ดินให้เงินทองศาลจึงไม่นำมาเป็นพยานในชั้นศาลและไม่ได้ให้น้ำหนักในคำพิพากษาเพราะว่ามีการให้ประโยชน์เหล่านี้ศาลอาจมองว่าเป็นการโน้มน้าวพยานนะคะทนายตั้มยังบอกว่าในส่วนของชั้นอุทธรณ์นั้นลุงพลมีโอกาสรอดค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าในช่วงท้ายของคำพิพากษาคุณผู้ชมถ้าใครติดตามนะคะถ้าไปเปิดคำพิพากษาแบบฉบับเต็มๆเนี่ยมันจะมีติ่งท้ายนิดนึงคุณผู้ชมครับซึ่งทนายมองว่าติ่งท้ายตรงนี้แหละสำคัญติ่งท้ายระบุข้อความบอกว่าอันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้ง2มีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1เห็นควรพิพากษายกฟ้องคือสงสัยจริงแต่มันไม่ชัดไงถูกนี่แหละค่ะทนายบอกว่าจะรอดตรงนี้แหละเพราะมันมีช่วงท้ายของคำพิพากษานะคะคุณผู้ชมเลยมีโอกาสและก็เชื่อว่าคดีนี้เมื่ออยู่ในชั้นอุทธรณ์จะใช้เวลาราว1ปีค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าในชั้นอุทธรณ์ยังมีข้อมูลว่าลุงพลยังผิดอยู่ก็สู้ในชั้นฎีกาได้อีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาทอดออกไปอีก 4-5 ปีเลยทีเดียวเท่ากับว่าในคดีนี้จะยาวไปถึงอย่างน้อย6ปีได้เลยทีเดียวนะคะครับลองฟังเสียงทนายตั้มหรือทนายสิทธาค่ะโดยปกติแล้วนะครับคดีอาญาเนี่ยเขาศาลจะต้องมีหลักฐานมั่นคงเลยนะยืนยันได้ว่าตัวจำเลยกระทำความผิดศาลถึงจะลงโทษเพราะว่าศาลก็ถือคติอย่างนี้ครับว่าจะไม่ลงโทษคนที่เป็นแพะเรื่องนี้เขาใช้ความสงสัยในตัวของตัวจำเลยก็คือลุงพลเนี่ยมีข้อพิรุธสงสัยมากมายจนศาลเนี่ยเอาข้อสงสัยมาเนี่ยแล้วก็มาลงโทษศาลเลยไปดูว่าเนี่ยข้อพิรุธที่ทางตัวลุงพลเนี่ยทำแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารู้ก่อนได้ยังไงว่าน้องหายไปทั้งตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์สื่อสารตรงเนี้ยทนายของลุงพลเนี่ยเขาน่าจะขยายข้อเท็จจริงได้ไม่ชัดพอเพราะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเรื่องนี้เขาน่าจะมีโทรศัพท์ของใครที่ไปกับเขานะนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการสื่อพยานไปถึงในศาลเขามองว่าคุณไม่มีโทรศัพท์แค่นั้นเองหรือว่าการที่จะพยายามไปให้พยานคนอื่นเนี่ยให้การเปลี่ยนแปลงเวลาที่เจอนะครับอันนี้ศาลก็มองเป็นข้อพิรุธสงสัยในตัวของจำเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำผิดเนี่ยคุณจะต้องไปร้อนรนต้องไปยุ่งกับพยานหลักฐานทำไมนี่แหละค่ะมันเลยเป็นข้อพิรุธนะคะทำให้ศาลตัดสินออกมาแบบนี้เมื่อกี้ฟังทนายตั้มบอกแสดงว่าทนายลุงพลน่ะชี้แจงตัดสารไม่หมดค่ะเรื่องโทรศัพท์ทนายตั้มบอกผมจำได้ลางๆลุงพลมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงที่ติดตัวไปขอคนอื่นแต่ทำไมทนายลุงพลไม่ชี้ไม่สู้เรื่องนี้เออนี่ก็แปลกแต่ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์กันไปแต่ทนายตั้มบอกงี้มีโอกาสหลุดใช่ไหมใช่ค่ะทนายสมเกียรติโรจนวรกมลคุณผู้ชมจำได้ไหมครับทนายสมเกียรติเป็นหนึ่งในอดีตทนายลุงพลค่ะและตอนหลังก็แยกย้ายสลายโตเหมือนกันนะครับทนายสมเกียรติบอกแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอเคก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุแค่สงสัยเท่านั้นคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานหลักฐาน
ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในสังคมไม่มี DNA ลุงพลด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะยกแล้วก็ยกฟ้องยกประโยชน์ให้จำเลยไปแต่ปัจจุบันทนายสมเกียรติมองแบบนี้ครับปัจจุบันนี้นะการพิจารณาคดีของศาลน้ำหนักส่วนหนึ่งคือนิติวิทยาศาสตร์มีนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเพราะฉะนั้นแนวคำพิพากษาจะเปลี่ยนใหม่เลย 90% เลยอะนะฮะที่ให้น้ำหนักตรงนี้แล้วก็เชื่อในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นหลักสำคัญเช่นกรณีลุงพลเนี่ยทางศาลท่านอาจจะเชื่อว่าเส้นผมนี่คือกุญแจสำคัญอยู่แล้ว มันชัดเจนแล้วมันจะอยู่ในรถได้ยังไงอะถูกไหมเส้นผมที่มีรอยตัดแบบเนี้ยส่วนพยานแวดล้อมอื่นนิติเวชผู้เชี่ยวชาญต่างๆอันนี้มันจะช่วยเสริมให้หลักฐานนั้นมันแน่นหนาขึ้นส่วนถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีการพบ DNA ลุงพลก็ตามทำให้ศาลเชื่อแบบมีน้ำหนักนี่คือทนายสมเกียรติแต่สิ่งที่ทนายสมเกียรติเซอร์ไพรส์ไม่ใช่คำตัดสินครับก็คือการให้ประกันตัวทนายสมเกียรติบอกผมเนี่ยแปลกใจว่าทำไมศาลท่านอนุมัติให้ลุงพลได้รับประกันตัวทั้งที่อัตราโทษนี่คือสูงจริงไปฟังฮะผมคือกุญแจเมื่อวานเนี้ยต้องพูดตรงๆเลยนะตามความคิดเห็นผมนะผมเซอร์ไพรส์มากที่ได้ประกันเพราะจริงๆอัตราโทษสูงนะครับแต่ศาลอาจจะมองในเหตุผลอื่นๆเช่นมาศาลทุกครั้งมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอย่างที่หลายท่านบอกตัวเองไปไหนก็จะมีคนถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาก็เลยเชื่อว่าไม่หนีนะครับแต่จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายโจทก์ร่วมหรือโจทก์นะจริงๆคัดค้านก็ได้นะถ้าเห็นว่าการประกันตัวตรงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะทางการประกันตัวได้นี่แหละฮะทนายสมเกียรติมองแบบนี้ว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้กระบวนการตัดสินของศาลเขาเรียกว่ามีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นแต่ทีนี้คุณผู้ชมในมุมกฎหมายนักทนายความหลายท่านเนี่ยนะคะยังมองคดีนี้บางคนว่าแปลกๆทีนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะเราไปพูดคุยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยนะคะคือถ้าหากเอาผิดใครไม่ได้มันคงไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยศาลลงโทษจำคุกอย่าล้อเล่นกับตำรวจทนายรณรงค์บอกเพราะว่าอะไรจากหลักฐานในคำพิพากษาตำรวจเขาสงสัยไงคะเขาสงสัยในตัวลุงพลว่าเป็นบุคคลที่ทำให้น้องตายสาเหตุมาจากอะไรโดยที่ผ่านมาเนี่ยลุงพลก็มีการพูดแบบคลาดเคลื่อนนะคะทั้งที่อยู่เวลาซึ่งข้อมูลตรงนี้สำคัญมากทนายบอกเพราะช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการขยายผลโดยมีการนำพยานเข้ามาสืบรวมไปถึงนิติวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาพิสูจน์ด้วยจนนำมาสู่การลงโทษในศาลชั้นต้นซึ่งก็ไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วทนายรณรงค์บอกเพราะว่าคนทำคดีคือผบ.ตร.คงไม่ยอมให้เสียหน้าอย่างแน่นอนกำลังพูดถึงในเรื่องของการสืบหาพยานต่างๆการรวบรวมข้อมูลไงคะในมุมของตำรวจดังนั้นตำรวจเนี่ยเขาเห็นข้อมูลเขาก็เลยรวบรวมขึ้นสู่ศาลคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังทนายก่อนนะคะหนึ่งที่มันชี้ชัดและจุดเริ่มต้นถ้าไปดูในคำพิพากษาเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับสงสัยว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตจากอะไรก็คือลุงพลเป็นการโกหกนั่นเองโกหกเรื่องที่อยู่โกหกเรื่องระยะเวลาซึ่งมันสำคัญมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่น้องหายไปแล้วจากจุดเริ่มต้นของการโกหกเนี่ยแหละครับก็เลยมีการขยายผลเอาพยานเข้ามาสืบเอาพยานแวดล้อมเข้ามารวมถึงนิติวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาพิสูจน์ด้วยจนนำไปสู่การลงโทษในศาลชั้นต้นไม่เกินความคาดหมายเพราะคดีนี้หน้าคนทำคดีเนี่ยคือผบ.ตร.เขาไม่ยอมให้เสียหน้าอยู่แล้วผมว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจในหลักฐานทางเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจในหลักฐานนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เพราะมันโกหกลำบากโกหกยากนะครับแต่ทีนี้ทางฝั่งของลุงพลป้าแตนเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่ขณะที่นั่งรถกลับเขาก็ไลฟ์ผ่านช่องตัวเองเขาก็ดูเหมือนเขาก็ต้องสู้แล้วก็มั่นใจในหลักฐานหลังจากนี้อย่างคำหนึ่งป้าแตนพูดอย่างนี้นะฮะเมียลุงพลเนี่ยบอกอาจจะมีคนเยาะเย้ยนะที่ลุงพลเจอคุกไป20ปีแต่ก็ยังสู้อยู่นะฮะพร้อมบอกอย่างนี้ไม่แน่นะจากศาลสั่งจำคุก20ปีเนี่ยอาจจะเหลือไม่กี่ปีก็ได้อย่าประมาทไปคืออะไรในมุมของป้าแตนไปฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะได้เพราะว่าเราสู้ไงผมเป็นกันมา20ปีใช่ไหม20ปีก็ยังเนี่ยนะเราจะสู้อยู่ไม่แน่นะ20ปีอาจจะไม่เหลือกี่ปีก็ได้เพราะว่าเราสู้ไงอย่าพึ่งประมาทไปล่ะนะ20นะเข้าใจหรอกคนเตรียมย่อเย้ยก็มีใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ 100% กันหมดหรอก
แต่ประเด็นสำคัญคือยืนยันแหล่งที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้แล้วก็ง่ายๆศาลบอกมาแล้ว4ข้อพิรุธมีอะไรบ้างถ้าชี้แจงในแต่ละข้อแต่ละข้อถ้ามีพยานหลักฐานมาเสริมอันนี้จะเป็นหลักที่สามารถที่จะสู้คดีได้แต่ประเด็นคือตอบไม่ได้ถ้าตอบได้เส้นผมในรถโดนตัดมันไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยข้อแรกถูกไหมฮะไปบอกพยานแบบนั้นทำไมว่าอย่าบอกตำรวจนะหรือให้ไปบอกตำรวจว่าเจอผมตอน7โมงอย่างเงี้ยเรื่องเงินเวลาอีกมีเหตุอะไรถ้าต้องบอกอย่างนั้นถูกไหมฮะนี่คือที่คงต้องไปมีเวลา30วันในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลต่อไปครับ